กิสเราอยู่ที่ไหนอะเจ้าชาติงูร้ายเฮ้ยฮะเฮ้ยใครตักเตือนพวกเจ้าให้หนีจากพระพิโรธที่จะมาถึงจะเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่และอย่านึกว่าเรามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษและเราบอกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้ลูกหลานของอับราฮัมเกิดจากก้อนหินเหล่านี้ได้ทำได้เหรอบางคนบอกว่าท่านเป็นพระเมสสิยาห์ท่านจะตอบว่าอย่างไรเออใช่สิตอบเลยพูดยังไงฮะเราให้บัพติศมาด้วยน้ำแก่พวกท่านที่กลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าแต่ภายหลังเราจะมีผู้หนึ่งทรงอำนาจยิ่งกว่าเราเสด็จมาเราไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์จะหมายถึงเราเหรอพระองค์อยู่ที่นี่แล้วเราจะทำยังไงนั่นสิทำไมล่ะอย่ามองพระองค์นับอย่าไม่ให้มองอย่ามองอย่ามองอย่ามองนับไหมคำนับเร็วคำนับคำนับไม่ใช่แน่นอนอะไรกันล่ะเจ้ารู้ว่าเราเป็นใครใช่หรือไม่ข้ารู้และข้ารู้ว่าพระองค์นำความอับอายอะไรมาสู่ที่บริสุทธิ์แห่งนี้เป็นการผิดธรรมบัญญัติที่ท่านรับเอาภรรยาของน้องมาเป็นของตนเองนี่คือสิ่งที่องค์พระเจ้าตรัสกับโมเสสและที่เราต้องพูดเพราะสิ่งที่พวกเขาทำคือการกระทำอันไม่บริสุทธิ์ใช่แล้วไม่บริสุทธิ์อับจังว่างเลยว่างเลยลงโทษเลยแบบนี้ไม่ถูกนะใช่อย่ายุ่งกับใครอย่ายุ่งกับอะไรด้วยเอาเลยอย่ายุ่งกับเขาเอาเลยไปช่างมันเถอะพาเราออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ท่านจะปล่อยให้เขาทำเช่นนั้นเหรอแล้วเจ้าคิดว่ามีใครฟังเขาพูดเหรอเฮโรเดียสไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเอาหินคว้างเขาเลยเอาหินคว้างเขาเลยคว้างเขาอาจารย์ท่านทำอะไรลงไปน่ะข้าบอกความจริงกับชายที่ทำบาปแต่ชายคนนั้นคือเฮโรดอันทิพัสผู้ปกครองผู้ทรงอำนาจนะเขาจะไม่เปลี่ยนตัวเองหรอกถ้าเช่นนั้นเขาจะถูกผู้ปกครองสวรรค์ตัดสินและต้องจ่ายสูงอย่างที่เราไม่อาจจินตนาการได้